กับอีกหนึ่งความสำเร็จของคณะพระธรรมทูตไทยนะคะที่ขยายในเรื่องของวิชาภาคภาษาไทยและอุตสาคเนไปประสบความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นยอร์กแชร์ตะวันตกในประเทศอังกฤษค่ะร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าม หาวิทยาลัยลีดแห่งสหราชอาณาจักรถือเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของเมืองลีดในแคว้นยอร์กชัยตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรมีนักศึกษามากกว่า 32,000 คนอีกทั้งยังได้รับการจัดตั้งให้เป็นอันดับ1ใน10ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากการวิจัยมากที่สุดในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ในฐานะประธานสำนักการกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศได้นำคณะสงฆ์ไทยมาเยือนมหาวิทยาลัยลีดแห่งสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการนับเป็นโอกาสอันดีและถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่นี่เพื่อกระชับความสัมพันธ์และทำความตกลงร่วมมือกันด้านการศาสนาวัฒนธรรมภาษาระหว่างสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรไทยกับมหาวิทยาลัยลีดแห่งสหราชอาณาจักรทางมหาวิทยาลัยลีดนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์มาเยี่ยมเยือนเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นให้เกียรติอย่างสูงนะครับหมายถึงว่าถ้าร่วมกันได้ทำงานต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนของทั้งไทยเราด้วยทั้งฝรั่งด้วยครับเพราะเราก็ถือว่าเราก็มีที่นี่นักศึกษาไม่น้อยนะครับที่สนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยเรื่องภาษาไทยแล้วก็เรื่องศาสนาพุทธแบบไทยนะครับระดับลึกนะฮะเขาก็สามารถแบบอ่านออกภาษาไทยได้แบบในระดับลึกแล้วก็ดีด้วยนะครับในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่สนใจวิชาไทยศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นทางมหาวิทยาลัยลีดได้เปิดหลักสูตร Joy Honors Thai Studies เพิ่มขึ้นโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาสาขาไทยศึกษาควบคู่กับสาขาวิชาต่างๆได้อย่างมากมายเช่นการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการพัฒนาระหว่างประเทศภาษาศาสตร์ประยุกต์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาวิชาอื่นๆตามที่นักศึกษาสนใจผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชาไทยศึกษานะครับหมายความว่าผมสอนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็เรื่องสังคมไทยประวัติศาสตร์ไทยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ที่เน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเถรวาทไทยนะครับแล้วก็ถือว่าเราโชคดีมากนะครับในวันนี้ที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารมาเยี่ยมเยือนเราในวันนี้ให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็มาคุยสนทนาเรื่องความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีโครงการร่วมกันในอนาคตอันใกล้เคียงนี้นะครับในระดับการเผยแพร่ความรู้อันดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับสังคมไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผมเลือกที่จะเรียนไทยศึกษาคือผมสนใจภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมสนใจมากแล้วมาก่อนผมมีโอกาสที่จะไปเที่ยวที่เมืองไทยแต่ตอนนั้นผมพูดไทยไม่ได้ก็เลยผมตอนที่ผมอยู่อังกฤษผมก็คิดว่าที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษก็มีไทยศึกษาไหมแล้วก็เจอที่ลีดก็มีไทยศึกษาก็เลยผมก็ตัดสินใจว่าจะมาทันทีครับ